สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการอัพจากเซลแมนนะครับที่มีกำไรกับการขายของเนี่ยอยู่ที่ 20-30% จะให้เป็น CEO ซึ่งจะมีกำไรมากกว่าคือ 50% นะครับผมคุณจะเห็นว่าจะมีสถานะตรงนี้เขียนว่าเซลแมนนะครับผมวิธีการอัพนะครับให้คุณนะครับเข้ามาเลือกสั่งซื้อสินค้านะครับผมซึ่งถ้าเผื่อสมัครเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะมีเวลาในการอัพเป็น CEO เนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มรายได้นะครับผมเข้ามาที่สั่งซื้อสินค้านะครับหลังจากนั้นนะครับการอัพ CEO เป็น CEO นะครับให้เราเลือกสินค้าที่มีมงกุฎนะครับผมอย่างเงี้ยติ๊กเข้าไปนะครับผมซึ่งนี่มันติ๊กไม่ได้นะครับเพราะว่าสินค้าหมดสต็อกนะครับทุกอย่างหมดเลยสมมุติผมเลือกตัวนี้ละกันนะครับผมก็คลิกขั้นตอนต่อไปนะครับกรอกชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดสั่งซื้อสินค้านะครับผมแล้วก็จะไปหน้าถัดไปจะเป็นหน้าให้ใส่สลิปโอนเงินนะครับผมก็คือคุณจะต้องก๊อปเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็ไปโอนเงินเข้าบริษัทนะครับผมแล้วก็แคปบัญชีใบสลิปบัญชีมานะครับผมแล้วก็เอามาใส่ในระบบนะครับก็จะมีการให้ใส่รูปเวลาโอนนะครับผมแล้วก็จำนวนเงินนะครับผมแค่นั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่สามารถที่จะ ถ่ายให้ดูได้เพราะว่ามันจะเข้าไปค้างในระบบถ้าเราไม่สั่งซื้อนะครับผมสมมติผมใส่ให้ดูก่อนก็ได้สมมตินะครับปึ้งใส่ไปแบบมั่วๆไปก่อนนะครับกระสินเรียบร้อยนะครับผมแล้วกดสั่งซื้อนะครับเข้ามานะครับผมมันจะไม่สามารถที่จะสั่งซื้ออะไรได้อยู่อีกเลยเพราะว่าระบบมันจะล็อกเลยว่าคุณจะต้องไปทำการชำระเงินก่อนให้เรียบร้อยแล้วถึงค่อยสั่งซื้อต่อไปนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถกดมาสั่งซื้อเล่นๆได้นะครับผมเพราะว่าระบบถ้าสั่งซื้อเล่นๆเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะบล็อกแล้วก็แบน ID ของคุณเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจนะครับผมให้ดีๆนะครับแล้วก็มันจะมีระบบการยกเลิกนะครับผมอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับผมวันนี้เอาแค่สมัครเป็น CEO ก่อนแค่นั้นครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็รอ CEO เพื่อมาเป็น CEO นะครับผมอันนี้ก็รอไปนะครับก็พอสักพักนึงถ้าเขาเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วสถานะเราจะขึ้นเป็น CEO แบบนี้ครับสถานะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะมีเครื่องหมาย CEO ขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับ